ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะท่านหมอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เขาเพิ่งจะสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะคะแล้วก็ได้มาบอกกับทางรายการค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเขาบอกเขาสามารถแลกได้กับบุคคลคนนี้เลยความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคงเป็นความทุกข์ยังคงเป็นความเสียใจที่อยู่ในใจของเขาสองคนนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับคุณออนคุณออนแล้วก็คุณจรายุทธครับคุณจรายุทธนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่เองครับผมนะคะก็ทั้งคู่สายภรรยากันแล้วมีลูกชายหนึ่งคนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าน้องไม่ได้มาวันนี้แล้วนี้มาทั้งคู่เดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์นะจากลายเซ็นกันก่อนดีกว่าลายเซ็นนะฮะเอานี่ก็เป็นของคุณออนแล้วกันนะครับเพราะว่าได้ส่งเรื่องราวมาค่ะนะครับลายเซ็นคุณออนทั้งท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น้องมั่วจะเห็นแล้วว่าลักษณะลายเซ็นของคุณออนเนี่ยฮะแสดงถึงเรื่องของความคิดตัวเองเนี่ยมีความชี้ชัดและชัดเจนมากกับเรื่องสิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจและคาดหวังเยอะแต่ด้วยบุญด้วยบารมีนะครับผมว่าในดวงจิตดวงใจของเขาก็คงมีความผูกพันกับญาติเครือญาติแล้วก็บุตรด้วยฉะนั้นสายสัมพันธ์พวกนี้ยังวนเวียนอยู่นะฮะยังมีโอกาสได้เจอหรือก็มีโอกาสที่พัดพาแต่จะมากขนาดไหนเดี๋ยวเราฟังเราชมมาพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะได้เกริ่นไปละนะว่ามีลูกชาย1คนครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเลยเนี่ยที่ครอบครัวต้องมีถึง2คนครับคนแรกอยู่เท่าไหร่คะ10ปีนี้17ปีนี้17โตแล้วนะโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วแหละครับแต่ว่าคนเล็กถ้าเขายังอยู่ใช่มั้ยคะถ้าเขายังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักขวบ2ขวบได้นะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าครอบครัวนะของทั้งคุณออนเองนะก็ได้สูญเสียลูกชายคนที่สองหรือลูกชายคนเล็กไปนะตอนนั้นเห็นบอกว่าคุณหมอบอกว่าครรภ์เป็นพิษใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนนั้นประมาณกี่เดือนแล้วคะที่อยู่ในท้อง4เดือนรู้ตัวว่าท้องตอน4เดือนค่ะครับแล้วก็ไปฝากครรภ์ค่ะพอประมาณ6เดือนก็พบว่าครรภ์เป็นพิษอาการยังไงด้วยครรภ์เป็นพิษความดันสูงค่ะแล้วก็ไข่ขาวตกไข่ขาวรั่วครับแล้วก็เป็นเบาหวานเป็นความดันให้กินยาฉีดกินยาด้วยแล้วก็ฉีดด้วยฉีดวันละ4เข็มตอนนั้นน้องอยู่ในท้องอยู่คุณแม่ต้องตรวจเช็คนะฮะยังอยู่ครับน้องยังอยู่ในท้องอยู่ครับตอนที่คุณหมอบอกเราตกใจเรากลัวไหมครับว่าคำว่าคันเป็นพิษแท้ๆในความหวังผู้หญิงนี่ต้องคือเราก็จะกลัวมากเลยนะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมคะก็เสียใจค่ะเพราะคุณหมอเขาต้องตัดสินใจแบบเลือกคุณแม่มากกว่าลูกเพราะว่าถ้าเกิดตั้งท้องต่อไปเงี้ยค่ะก็อาจจะตายทั้งคู่ความเสี่ยงสูงครับความเสี่ยงสูงเพราะว่าแม่ก็จะไม่รอดครับครับแต่ตอนนั้นน้องก็มีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าคลอดมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่มั่นใจแล้วลูกอาจจะเสียไปคุณแม่อาจจะไม่อยู่ด้วยใช่ครับนะทั้งแม่ทั้งลูกอาจจะตายพร้อมกันพูดง่ายแหละคุณพ่อตอนนั้นตกใจไหมก็ตกใจตั้งแต่วันที่ว่าหมอให้ออกเขาออกแบบคือแบบต้องขับออกมาแบบนั้นใช่ใช่ครับก็คือให้นอนโรงพยาบาลเลยแต่น้องก็โตแล้วนะตอนนั้นในครรภ์นะก็6เดือนนะครับ6เดือนเลยนะครับเขาบอก7เดือนนี้จะคลอดมาอาจจะคลอดกับหมดมีโอกาสจะรอดก็ได้แต่คือหมอเขาให้ออกเลยไม่ได้แล้วตอนนั้นครรภ์เป็นพิษเพราะว่าความดันขึ้นสูงด้วยคือท่านผู้ชมถ้านั่งใกล้ๆผมเนี่ยร่องรอยความเสียใจคุณแม่ยังตราตึงพอพูดถึงลึกถึงนะฮะมันหัวอกคนเป็นแม่นะคิดถึงอยู่เนาะท่านครับบอกยังคิดถึงทุกวันอยากจะอะไรก็ได้ถ้าแลกกับลูกได้อยากจะแลกเลยจริงๆตอนนั้นคือบอกว่าทุกวันนี้ก็เฝ้าคิดถึงเพราะว่าย้อนกลับไปตอนนั้นนี่คือก็มีความตั้งใจอยากที่จะมีน้องคนนี้ด้วยห่างคนโตกับ10กว่าปีเหมือนกัน10กว่าปีครับตอนนั้นคุณหมอได้บอกมั้ยคะว่านอกจากความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยคือเรามีโรคประจําตัวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าทำงานหนักหรือเปล่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะเป็นเบาหวานอยู่แล้วก็เลยจะส่งคุณแม่นะคุณออคุณออนเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่ครับก็เลยอาจจะมีภาวะความเสี่ยงตอนนั้นณวินาทีที่เราต้องเข้าไปอยู่ในห้องที่น้องต้องออกมาแล้วตอนนั้นคุณแม่ได้พูดอะไรกับตัวเองหรือว่าสื่อสารอะไรไปถึงเขาบ้างไหมคะพูดไม่ออกความสูญเสียเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับชมนะคือถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยต้องจะรู้ว่าเขาจากไปรู้ว่าเขาทรมานนะเหรอไม่ใหญ่เขาทรมานด้วยแต่คุณแม่ใจจะขาดเหมือนกันนะใช่
เดี๋ยวขอดูรูปหน่อยได้ไหมฮะมีรูปของน้องมีรูปไหมเดี๋ยวคือตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่านั่นแปะพอดูได้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนี่เราก็ไม่อยากให้ดูเพราะว่ามันเป็นเด็กทารกที่สูญเสียไปแล้วที่ผมดูเองแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเป็นภาพที่เนี่ยฮะถ้าดูแล้วลักษณะเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะน่าสงสารมากนะครับเหมือนเขาทรมานเพราะว่าใช้ยาเหน็บครับเพื่อว่านี่ตอนที่ผมเห็นเนี่ยออกมาจากท้องคุณแม่นะเพราะว่าต้องใช้ยาดิ้นไหมยังดิ้นไหมไม่ดิ้นแล้วค่ะอ๋อไม่ดิ้นแล้วเขายาเหน็บแล้วมันร้อนนะครับแล้วก็ร้อนให้เร่งให้ออกมาเหมือนว่าขับให้เขาออกมาครับผมดูลักษณะนะฮะผิวหนังเหมือนจะไหม้เนาะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากนะตอนนั้นคุณแม่ก็ร้อนด้วยใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือเขาลองถ่ายเก็บไว้ใช่ไปถ่ายในห้องตอนแรกตั้งใจว่าจะลุกกลับบ้านด้วยแต่ก็อยากส่งพวกภูมิให้เข้าไปนะฮะสู่ในพวกภูมิที่เราก็จะพบเห็นแล้วน่าสงสารเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาออกไปครับแต่ด้วยผมว่านะครับเป็นสภาวะเขาอาจจะบุญเขามีมากับเราแค่นั้นนะเขาอาจจะควบคุมที่สูงขึ้นแต่ถึงไงคุณแม่ก็เชื่อว่าต้องใช้เวลากี่ปีที่ผ่านมาแล้วทำใจได้ไหมไม่ได้ทุกวันนี้เขาบอกอ่ะคุณพี่ผู้ชายว่าไงนะครับเป็นคิดถึงลูกอยู่เพราะว่าทำหิ้งให้เขาด้วยเหรอที่บ้านทำหิ้งอะไรนะหิ้งให้น้องอะค่ะคือตั้งรูปน้องไว้บนหิ้งไปเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าเขาจะอยู่เราตลอดแต่ไม่ได้เอาร่างไว้เนาะไม่เพราะถ้าการเก็บร่างก็ไม่ควรนะเราก็รู้แต่ไอตอนความรักความผูกพันกับจิตวิญญาณมันมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมคุณแม่น้องเคยมาเข้าฝันคุณแม่ไหมไม่เคยเราอ่ะยังครับไม่มาครับแต่ก็คิดถึงนะพอเห็นลูกคนโตผมก็คิดถึงน้องคนนี้เหมือนกันก็พอสูญเสียเขาวันที่7กันยาครับพอวันที่16หวยออกวันที่เขาเสียเลยค่ะ79อ่ะ79เขาก็เดือนที่9อ่ะเสียเขาแต่ตอนนั้นเราก็ไม่สนใจแล้วแหละอยากได้ใช่ไหมถัดมาอีกก็ออกของเขาอีกค่ะเดี๋ยวก่อนตอนที่คุณหมอเขาบอกว่าคุณจะต้องเสียลูกไปนะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยแม่กับลูกจะแย่เนี่ยใจเราหายไปเลยเนาะใช่ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกอยู่ร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยถ้าวันนั้นถ้าลูกอยู่เราไปเรายอมไหมยอมโอ้โหใจเด็ดจริงเลยรักมากที่สุดเลยเขาบอกว่าคุณแม่น้องแม่ยอมให้ลูกทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งเลือดเนื้อหรือแม้กระทั่งชีวิตเองก็ตามแล้วปกติว่าจะเคยได้ยินว่าเด็กที่อยู่ในท้อง5เดือน6เดือน7เดือนเขามีแขนมีขาเหมือนเป็นคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสได้เห็นวันนี้จริงๆว่านี่คือสายใยแล้วก็ความรักตามภาพผมนึกว่านะฮะคือเขามีทั้งแขนขาและมีสายสะดือมีเป็นนึ่งเมตตาเหมือนกับเด็กน้อยแล้วนะที่พร้อมที่จะโตเป็นเด็กวิ่งกันที่เราเห็นนะตามงานไหว้ครูงานกสิณภัยจะเห็นคือน้องเนี่ยสมบูรณ์เขาก็น่ารักมากแต่ว่าด้วยสภาพนะด้วยแรงยาด้วยความไม่พร้อมด้วยคันเป็นพิษเนี่ยน้องก็เหมือนก็อยากจะสู้ต่อนะแต่แม่เหมือนก็บอกแม่ว่าเฮ้ยแม่ฉันไม่ไหวฉันไปแล้วนะนะเชื่อไหมครับว่าสักวันนึงเนี่ยในสายใยความรักต้องเกิดมาเจอกันอีกคุณแม่เชื่อกันไหมเคยที่ฐานจิตไหมคุณพ่ออะไรฮะมาดิตอนนั้นรู้เสียใจมากไหมไม่ถามเสียใจเหมือนกันก็วันที่หมอให้ออกก็ร้องไห้ทั้งคู่ครับแต่ว่าด้วยตอนนั้นคุณแม่เองด้วยสภาวะของร่างกายเองคุณพ่อก็รู้แหละว่าใช่ครับถ้าสู้ต่อก็ไม่ไหวจะไม่ไหวทั้งคู่แน่แน่ได้บอกอะไรเขาไหมครับอยู่กันสองคนตอนนั้นเลยก็ให้เขาแบบว่าต้องยอมเสียคือหมอเขาบอกว่าถ้าว่าเอาไว้เขาก็จะไปแทนต้องเลือกกันนะตอนนั้นคุณพ่อต้องเข้มแข็งขึ้นเป็นสองเท่าเลยใช่ทั้งตัวเองด้วยต้องปลอบต้องดูแลเขาด้วยต้องปลอบใจเขาคุยเขาอยู่โรงพยาบาลนานไหมคะพอเสียน้องตอน16:25ค่ะก็ออกเย็นวันนั้นเลยเพราะว่าทนอยู่ไม่ได้อ่ะอ๋อทนอยู่ไม่ได้คือร่างกายเราไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเวลาคุณแม่คนอื่นเขาจะอยู่ห้องรวมห้องคลอดเขาจะอยู่รวมกันหมดเลยห้องใหญ่เราก็จะได้ยินเสียงคุณแม่ร้องปวดท้องอย่างนี้ค่ะสักพักก็จะมีเสียงเด็กร้องต่อมันกระตุ้นนะมันกระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นแม่เราแต่ตัวเราไม่รู้เราได้บอกน้องก็ไม่ตอนเห็นกันสุดท้ายนะฮะคุณแม่ได้บอกอะไรกับน้องไหมตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าน้องตัวเล็กแต่พอเราเห็นลูกเราเขาตัวไม่เล็กอะค่ะนี่สมเหมือนเด็กสมบูรณ์เลยเนาะ
ตอนนั้นอวัยวะครบสายสองไหมคะไม่ค่ะหมอบอกว่าน้องเขายังไม่มีปอดแล้วที่สำคัญนะน้องเป็นผู้ชายด้วยเนาะผู้ชายนั่นแหละกำลังตาถึงนั่นแหละเราก็ไม่อยากให้ระลึกถึงภาพเก่าๆแต่ว่ามันก็อยู่ในความทรงจำนะฮะยากที่ปฏิเสธได้ว่านี่ไม่ใช่ลูกเราเขาจึงอยู่ใกล้เราตลอดทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทำหิ้งมีแล้วบอกกล่าวไหมเวลามีหิ้งมีอะไรก็บอกกล่าวไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะฮะบอกเขาว่าไงฮะเคยบอกว่าก็บอกว่าแม่รักหนูนะบอกเกือบทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะเหมือนเขาอยู่ด้วยทุกวันทั้งคุณพ่อเองแม่เองเหมือนกันแล้วพี่ชายเขาทราบไหมคะก็ทราบเหมือนกันนะครับแต่เมื่อว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เนาะภาพเก่าๆปี2ปีที่ผ่านมายังคงอยู่ทุกวันเลยโดยเฉพาะอย่างคุณแม่เองคุณแม่นี่ก็จะนึกถึงตลอดถ้าขอพรจากสิ่งเหลือติดได้เนี่ยนะครับขอพรกับครูบาอาจารย์ได้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองเนี่ยจะขอพรว่าอย่างไรครับอยากให้เราไปอยู่ที่ดีๆอ่ะถึงแม้จะเกิดไม่เกิดกับเราก็ตามแต่ขอให้น้องได้สูงขึ้นเนาะนี่แหละฮะคือส่งแค่กำลังใจนะถึงแม้สังขารร่างกายจะจากไปแต่หัวใจของลูกยังอยู่กับเราเสมอครับถ้าถามว่าตอนนี้ทั้งคู่ทำใจได้ไหมคงต้องตอบแทนแล้วว่าคงทำใจไม่ได้ตั้ง2ปีแล้วเนาะยังคงต้องเฝ้ารอมันอยู่กับความทรมานเหมือนกันนะถ้าเราที่ว่ายังอยู่ในวังวนตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกทั้งของคุณพ่อคุณแม่เองก็คือสิ่งที่ขอพรเมื่อสักครู่เลยคืออยากจะรู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงทรมานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะคุณแม่เอาล่ะนะเราก็เชื่อว่าสิ่งแทบไม่อยากจะตอบเลย เป็นคำตอบและก็คำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะในสายสัมพันธ์เนี่ยจากพ่อแม่ก็ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพัดพากจากของรักของห่วงก็เป็นทุกข์นะฮะนะอันนี้คือพัดพากจากของห่วงของรักนะคือเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนถ้าลูกชั่วเนี่ยก็ทุกข์ฝ่ายอีกนะฮะเขาบอกว่านะแต่ว่าดีนะที่ลูกคนนี้ที่อยู่เนี่ยฮะเขายังอยู่สายใยคนโตนะฮะสายใยที่ว่าง่ายสอนง่ายนะถึงแม้จะมีเพื่อนเข้ามาเนี่ยก็โตด้วยวัยรุ่นไงเขาก็มีบ้างมันก็ทำให้เราคิดถึงไอ้ตัวน้อยที่เราเคยเลี้ยงมาเป็นไหมฮะว่าเราจะได้ไปก็ประงมคือเด็กนี่พอโตเข้าวัยรุ่นเนี่ยแทบทุกคนอันนี้ว่าถือว่าสายใยความรักมันมีอยู่ทีนี้นะฮะถามว่าน้องเขาไปสบายไหมจากภาพที่ผมเห็นในมือเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องเขาเองเนี่ยเกิดนะฮะในพ้นสภาวะกรรมที่ตัวเองเนี่ยได้เคยกระทำอยู่ซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในเวลาเดียวกันแต่ขณะนี้สภาวะกรรมนั้นหมดซึ่งกันและกันกับแม่แล้วฉะนั้นเขาน่าจะอยู่ภพภูมิที่สบายฝ่าแล้วก็มีวิธีที่จะแนะนำก็คือทำสังฆทานอุทิศให้เขานะแล้วก็พยายามนะครับปล่อยกระโปรงในสิ่งที่มาต้องทำบุญที่มากกว่าเสื้อผ้าอภรรย์หรือเป็นบุญที่น้องเขาสามารถรับรู้ได้โดยตรง1สังฆทานอุทิศนะฮะแล้วก็สมาธิกรรมฐานผมอยากให้คุณแม่กับคุณพ่อนะฮะคือทั้งสองท่านเนี่ยทำบุญให้ลูกด้วยกันถือศีลปฏิบัติธรรมก็คือถือศีล8นะครับช่วงเข้าพรรษาน้องจะได้โดยตรงจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วก็จริงแต่ใจยังผูกพันอยู่ฉะนั้นเขาจะล่องลอยอยู่เมื่อเราจิตเราเจตนาเรามีความเรามีความผูกพันในเขาอยู่เนี่ยเขาจะไม่เขาเกิดยากนะครับนะฉะนั้นแรงผูกพันตัวเนี้ยใช้วิธีนี้เลยครับนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็พยายามถือศีล8แล้วก็แผ่กุศลให้โดยตรงเนี่ยน้องเขาจะเกิดภพภูมิในทิศทางที่สูงขึ้นและอย่างหนึ่งรูปอย่างเงี้ยนะฮะเราเก็บไม่ได้แต่เขายิ่งเปิดเรายิ่งระลึกถึงอยู่เราก็จะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วตอนนี้หลังๆเนี่ยร่างกายเราจะแย่ตามด้วยสังเกตไหมข้าวเบาหวานแล้วก็ระดับน้ำตาลเลือดต่างๆมันเปลี่ยนค่ามันผิดไปหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนว่าเราอยู่แบบประชดไงยกไปบางครั้งนะคิดนะฮะอยากกลับไปพร้อมเขาจะไม่ใช่เรายังมีห่วงอยู่นะมีทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็มีหมายถึงว่ามีลูกคนที่ต้องดูแลอยู่เนาะนี่แสดงว่าเรามีด้วยกันลูกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับโอ้เขาไม่คือถ้ามีก็มีอาการอย่างนี้อีกใช่ค่ะหนึ่งสภาวะเรื่องของความดันหนึ่งแหละน้ำตาลมาละเดี๋ยวแล้วเราเองเนี่ยเรามีการเปื่อยแทรกซ้อนมาเรื่อยๆฉะนั้นเด็กขึ้นมาเดี๋ยวก็แท้งสูญเสียเรายิ่งสร้างความทุกข์เพิ่มเติมอีกนะฉะนั้นแล้วผมแนะนำเลยว่านะเดี๋ยวสองท่านเนี้ยวันที่17พฤษภาเรามีโอกาสที่นั่งกสิณไฟเตโชธาตจะเรียนเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมานั่งบุญนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยให้น้องเขาได้กุศลตรงนี้ด้วยนะครับที่กรุงเทพนี่นะครับอยู่จังหวัดกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพครับเออน้องว่าอย่าลืมนะจะได้โทรกิ้งกางหากันกุศลตรงนี้จะได้ตกแก่น้องเขาด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้ที่ดีที่ดีที่สุดทั้งหมดครับคู่เลยนะทั้งสองท่านเลยให้กับคุณแม่คุณพ่อด้วยแล้วภาพเก่าๆลืมไปแต่เอาหัวใจของลูกอยู่เขาจะภูมิใจนะเมื่อพ่อแม่เข้มแข็งแต่เขาจะเสียใจทันทีเพราะว่าแม่อ่อนล้ารุนแรงเนี่ยนะครับจะทำให้ลูกที่มีชีวิตอยู่ก
ก็อ่อนล้าโดยแรงไปด้วยครับวันนี้ก็คุณพ่อคงต้องเข้มแข็งเป็น2เท่าจริงๆนะอย่างน้อยก็คือได้ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนี่ขอบคุณทั้งคู่จริงๆนะคะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวกันอย่างน้อยดังนั้นก็เชื่อว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยจะได้รู้เลยว่าความรักที่แม่มีให้กับลูกอย่างเรานี่แหละมากมายจริงๆทั้งที่นี่ก็ทาสูญเสียนะฮะแล้วที่มีชีวิตอยู่คิดดูได้เขาจะห่วงเราขนาดไหนครับเนี่ยแหละค่ะนะต้องบอกว่าหลายๆคนที่อาจจะทำให้คุณแม่เสียใจบ้างล่ะเห็นน้ำตาคุณแม่นี่คืออีกหนึ่งท่านที่สูญเสียลูกไปนะฉะนั้นเราที่ยังมีอยู่เนี่ยดูแลกันให้ดีที่สุดนะวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากนะคะขอบคุณค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันและอย่าลืมนะคะทุกรายชื่อทุก SMS เราจะนำมาเข้าร่วมพิธีที่วัดโพเผือกกันด้วยฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาแล้วอย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยพักกันสักครู่ค่ะ